ยังไม่พบกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ป่วยฝีดาษวานรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าการจัดการกับโรคเข้มข้นมากขึ้นไปดูที่อาการสำคัญของโรคฝีดาษวานรก็คือต่อมน้ำเหลืองโตค่ะนี่เป็นแนวทางที่ทางกรมการแพทย์ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดแยกระหว่างผู้ป่วยโรคเริมและอีสุกอีใสวันพรุ่งนี้จะประชุมกำหนดแนวทางการรักษาอีกครั้งร่วมกับสถานพยาบาลทั้งจากรัฐและเอกชนค่ะกรมการแพทย์กำหนดแนวทางการคัดกรองโรคฝีดาษวานรถ้าพบผู้ป่วยมีไข้มีตุ่มหรือผื่นขึ้นตามร่างกายและอาการเด่นชัดที่ต่างไปจากเริมอีสุกอีใสหรืองูสวัดก็คือมีต่อมน้ำเหลืองโตและหากพบประวัติเดินทางจากต่างประเทศให้กักโรคทันทีนะคะพร้อมกับสังเกตอาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์อธิบายว่าฝีดาษวานรเป็นกลุ่มเดียวกับไข้ทรพิษและอีสุกอีใสถ้าเทียบกับไข้ทรพิษมีอาการน้อยกว่าค่ะแต่ว่าผู้ป่วยบางกลุ่มถ้าติดเชื้อฝีดาษวานรก็อาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปเช่นผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำกินยากดภูมิคนที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า8ปีรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ค่ะฝีดาษวานรตอนนี้จากข้อมูลที่มีการรายงานของทั้งในของสหรัฐของยุโรปที่เขารายงานมาเขาบอกว่าลักษณะของโรคนะคะก็คือจะมีไข้ปวดเมื่อยปวดศีรษะมีต่อมน้ำเหลืองโตค่ะอันนี้ลักษณะพิเศษคือต่อมน้ำเหลืองโตนะคะเขาบอกว่าแผลเกิดทั้งตัวได้แต่ถามว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนไหมไม่มีรายงานค่ะวันพรุ่งนี้กรมการแพทย์จะประชุมแนวทางการรักษาเพื่อให้คำแนะนำสำหรับสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนและคลินิกต่างๆนะคะตามแนวทางของกรมควบคุมโรคแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มคือผู้ป่วยเข้าข่ายหมายถึงมีอาการเข้าได้กับโรคฝีดาษวานรมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันส่วนผู้ป่วยสงสัยหรือคนที่อยู่ระหว่างการรอผลตรวจโรคและผู้ป่วยยืนยันก็คือผลจากห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อแน่นอนแล้วค่ะ